พี่หงจะไม่แนะนำแม่ที่แท้จริงให้กับลูกสาวเขาได้รู้จักกันหน่อยแม่หนูหนิงแม่คะเขาเป็นแม่หนูหนิงจริงเหรอคะแม่เธอคงพูดไม่ออกเพราะว่ากำลังช็อกอยู่นึกไม่ถึงว่าอุตส่าห์ปิดบังเรื่องนี้มาตลอด20กว่าปีความมันจะมาโป๊ะแตกเอาตอนนี้แม่ที่แท้จริงกับแม่บุญธรรมเนี่ยเขารู้จักกันดีเลยนะเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยคือพี่น้องแท้ๆที่คลานตามกันออกมาทุกอย่างมันคือการจัดฉากสองคนพี่น้องเนี่ยนะสมรู้ร่วมคิดกันโกงพวกเราต้องการจะมาได้ส่วนแบ่งจากกองมรดกที่พวกเราควรจะต้องได้